ก็มีลูกค้าเข้ามาซื้อของนะคะก็ดูของอะไรเสร็จสับเรียบร้อยก็จ่ายตังค์ซึ่งเขากลับออกไปโดยที่เขาก็ไม่รู้ว่าทําตังค์ตกไว้จนเราก็ไม่เห็นจนเราเดินออกมาอีกครั้งอีกรอบนึงถึงได้เห็นว่ามีตังค์ตกไว้ซึ่งเช็คดูแล้วก็น่าจะเป็นของผู้หญิงคนนี้แหละค่ะคือเรามั่นใจยังไงว่าเป็นของผู้หญิงคนนี้เราย้อนดูกล้องอะค่ะตั้งแต่เช้ามาก็มีคนเข้ามาแค่2รายซึ่งรายแรกเป็นผู้ชายก็ไม่มีหล่นเราเช็คดูแล้วก็มีรายเนี้ยค่ะที่เขาก้มเก็บตังค์ซึ่งเขาคงเก็บไม่หมดอะค่ะ